วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสะพายเทพีเซ่ค่ะบายซูซี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศมืดครึ้มค่ะเป็นวันจันทร์เนาะฝนก็น่าจะมาแหละก็เลยมันเข้าเดือนพฤษภาแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยก็จะไปที่โลกันนะคะเพราะว่าจะไปซื้อต้นไม้แน่ๆนะคะแล้วก็พวกยาอะไรแบบที่มาบำรุงหญ้าค่ะจะเอามาทำสวนเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดูพยากรณ์อากาศแดดจะเริ่มมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมต้นไม้ที่เขาขายเนาะที่ร้านนะคะคุณสากว่าจะพามาได้ทำงานนะคะเขาทำwork from home อะค่ะแล้วก็มีเวลาได้พามาถึงแล้วค่ะโลสนะคะตื่นเต้นจะได้ไปเลือกต้นไม้สักทีจะได้ปลูกสักทีเจอไตหิมะมาตั้งหลายเดือนละอุ๊ยของเยอะแยะไปหมดเลยแค่เห็นก็ตื่นตาตื่นใจแล้วอยากจะไปซื้อแล้วเนี่ยสวยไหมคะ16เหรียญกว่าอุ๊ยนี่ก็สวยเนี่ย19 20สไปเกือบ20เนี่ยเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโซนเฟอร์นิเจอร์เอาไปจัดสวนเนาะไปแล้วพ่อบ้านเจ็ดเหรียญก็สวยอยู่นะเนี่ยดอกเล็กๆได้นะคะดินถุงละ12เหรียญเอาไป2ถุงพ่อบ้านยกอะเอาไปโรยคุมหน้าดินสีแดงถุงละจะขาดเลยไหนดูดิหาราคาไม่เจอHow much, Nick? I don't know, but it's only red mulch they have. Oh. ไม่รู้ถุงละจักบาทยกไว้3อันแล้ว4อันต้นกุหลาบต้นเท่าไหร่เออต้นละ25เหรียญเอาดีไหมเนาะเนี่ยต้นนี้สวยจังเลย117เหรียญ117เหรียญนะเนี่ยต้น 3,000 กว่าแต่มันก็สวยเนาะของมากค่ะดอกมากกระถางละ16เหรียญ นะคะเราต้องเอาค่ะปลูกง่ายเกิดเร็วเอาไปตั้งที่บ้านได้เลยนี่ค่ะต้องเลือกสักต้นสีแดงสีชมพูต้นนี้ไปดีไหมเนี่ยต้นละ15เหรียญกว่าแพงแค่มาดูโซนต้นเล็กๆบ้างต้นละเหรียญ2เหรียญเนี่ยเมื่อกี้ฟาดไปแล้วต้นละเท่าไหร่นะ20เหรียญติ20เหรียญ2กระถางก็40เหรียญละมาเอาต้นละเหรียญบ้างเซฟพอจะได้มีเยอะๆก็สวยเนี่ยมีต้นละ2เหรียญ60กว่าบาทต้นกระถางนี่ค่ะกระถางนี้60กว่าบาทต้นนี้ก็สวยดีต้นละ 5.4 5.48 นี่มันจะเป็นดอกนี้ขึ้นมาสวยเอาดีไหมเนี่ยเจอแล้วไฮเดรนเรียของโตตามหาแล้วนะเอาสีชมพูนะคะกับสีม่วงกับบ้านต้นละ18เหรียญลิลลี่นะคะถุงละ10เหรียญโอ้
้สีแดงด้วยเนี่ยสวยดีได้ไปแล้วค่ะดูได้ทิวลิปได้ลิลลี่ได้ของโปรดทุกอย่างดีใจดูสิเนี่ยได้ทิวลิปต้นละ16 16 3มันเท่าไหร่เนี่ยต้นละ16เหรียญนี่นะคะได้แล้วค่ะส่วนน้อยๆของเราขอให้เกิดนะลงทุนไปเยอะมากเลยรถตัดหญ้ามาตามหาถุงมือทำสวนไม่รู้อยู่ฝั่งไหนอ่ะเจอแล้วถุงมือทำสวนเอาแบบไหนดีเอาสีสีลายดอกนะได้แล้วค่ะสีนี้เอาสีนี้แหละสีแดง10เหรียญจ่ายตังเองบริการตัวเองสองร้อยแปดสิบแปดจุดเจ็ดสามเหรียญบาทได้แล้วไปส่งที่รถแล้วหนุนเราก็ได้คนละคันกลับแล้วนะคะรถเต็มไปด้วยดอกไม้ข้างหลังเพราะข้างหลังไม่พอเก็บข้างหลังเก็บดินเก็บปุ๋ยหมดก็เลยต้องวางแล้วแบบเนี้ยกลับบ้านกันแล้วนะคะฝนก็กำลังจะมาไม่รู้จะสวนทันฝนหรือเปล่าแต่ก็อยากจัดเลยอะค่ะก็หมดไป289เหรียญเนาะก็บ้านเราก็ประมาณ 9,000 กว่าก็ไม่น่าจะเยอะหรอกเพราะว่าปีนึงก็ถึงฤดูซัมเมอร์ในการปลูกดินเต็มหลังรถเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่ยอมขนมันหนักเดี๋ยวค่อยแล้วกันโยกย้ายมาฝั่งนี้แล้วถุงนึงดูหญ้ามันกำลังเขียวข้างหน้าบ้านเดี๋ยวจะต้องโมดิฟายใหม่นี่ค่ะมาอยู่บ้านเราแล้วนะคะสวยๆนี่แหละกระถางแล้วต้อง16เหรียญขอให้รอดนะนี่ได้ลี่มันเป็นหัวด้วยแล้วก็ดอกไม้เขาบอกว่า8ชนิดอยู่ในกล่องนี้น่าจะเกิดแล้วก็ไอ้นี่ก็ลิลี่เหมือนกันขอโทษค่ะต้องมันก็นี่จะเป็นเมล็ดเขาบอก wild flower มันเป็นมิกซ์ขอให้เกิดแล้วแล้วต้องข้างหลังไอเดนเยียมีสี่กระถางแล้วต้อง18อุ้ยแต่สีม่วงเลื่อมดูสีม่วงเรามีแพ้อย่างเงี้ยสีม่วงกระถางละ28เหรียญแม่เจ้าบูมซัมเมอร์เหรอจะคอยดูซิสีม่วงสีม่วงแพงกว่าสีชมพูอีกเดี๋ยวเริ่มปลูกกันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเคลียร์อันนี้จะเป็นต้นเมื่อปีที่แล้วนะคะก็สวยอยู่ดูซิมันกลับมาใหม่อ่ะค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะเคลียร์หมดแล้วก็ทำใหม่หมดอันนี้จะรื้อออกให้หมดเลยคือแบบว่ามันก็สวยแหละแต่ว่าจะเคลียร์จัดใหม่จะได้ดูไม่รกเกินไปหมดเลยค่ะเป็นไก่แล้วเป็นไก่ตัดไม่เวิร์กนะก็เลยต้องให้แฟนเอานี้มาทำทีเดียวเลยน่าจะเร็วกว่าคือเรามานั่งตัดทีละอันปวดหลังได้ครึ่งทางเนี่ยดึงรากต้นไม้ดูสิรากเนี่ยต้นใหญ่มากหน้าบ้านดูสิแฟนไม่ตัดแล้วแฟนบอกว่ามันเป็นไม้หายากไม่ยอมตัดอีกต้นนึงอยู่หน้าบ้านหลังบ้านก็มีต้นใหญ่นะแฟนรักต้นไม้ไม่ยอมตัดเกลี่ยหน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาต้นไม้ของเก่าโละทิ้งไปหมดแล้วค่ะเหลือไว้กอนึงมันซื้อต้นไม้เพิ่มนะคะเมื่อวานซื้อไม่พอค่ะวันนี้ก็เลยมาซื้อที่ English Garden นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นที่ใหม่เนาะที่นี่ต้นไม้สวยสวยจริงเลยอ่ะวีดีเดอะคอร์ดโอเคไหม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 
ไฮเดนเยียที่นี่เป็นดอกนะคะต้นใหญ่มากเลย Honey, this is bloom already. Hide in here. สวยไปหมดเลยอะเลือกไม่ถูกเต็มต้นเลยค่ะอันนี้รถคันแรกอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ของเราค่ะเด็กน้อยดีเซนนี้ก็ของเราทั้งหมดเลยไปจ่ายเงินเลยค่ะพอแล้ว2 วันซื้อของไป700แล้วจัดสวนกินไม่ได้แต่ความสุขเนาะเด็กนั่งเฝ้าดอกไม้ต้นไม้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะแขวนแล้วนะคะอันนี้กระเช้าที่1อันนี้กระเช้าที่2นะคะถึงบ้านอย่างปลอดภัยกลัวแฟนจะเบรกรถแล้วมันหักมากเลยเนี่ยส่วนอันนี้กระเช้าที่3จริงๆมีที่ห้อย4อันแฟนจำผิดต้องไปหาเพิ่มป่ะเนี่ยเนี่ย3สวยดีส่วนตรงนี้ได้มายังไม่เสร็จเต็มรูปแบบเดี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ก็ได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆแล้วก็ลงไปแล้วได้เท่านี้อยู่สดชื่นมากอยู่ด้วยกันนานๆตลอดไปห้ามตายห้ามเหี่ยวนะคะกว่าจะขุดหลุมได้เนี่ยปวดแขนไปหมดเลยส่วนอันนี้ไฮเดรนเยียได้มาใหม่สีชมพูออกดอกแล้วเร็วมากค่ะเพิ่งฝังดินลงไปเมื่อกี้ออกดอกแล้ว ซื้อสำเร็จรูปมามันก็ดีแบบนี้ใช้เมาส์คุมเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิสีแดงเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จบการทำสวนไปก่อนนะคะเพราะว่ามันค่ำแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอาหารเย็นนะคะก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยยังไงจะมาอัปเดตให้ดูภาพอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ